ประกาศกรุงเทพมหานาครเรื่องกำหนดที่จอดยานยนต์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ในถนน66สายทั่วกรุงเทพมหานาครซึ่งมีผลบังคับใช้วันนี้ได้ปรับแก้ช่วงเวลาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์บริเวณเขตทางถนนราชดมริสำหรับรถยนต์ทุกประเภทในข้อ5เฉพาะช่วงเวลา4นาฬิกาถึง8นาฬิกาของทุกวันหลังจากเลยช่วงเวลาดังกล่าวก็จะต้องเสียค่าที่จอดรถในอตราที่กำหนดไว้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงว่าประกาศฉบับใหม่ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถจนเฉพาะช่วงเวลา4นาฬิกาถึง8นาฬิกาของทุกวันจากเดิมยกเว้นใน3ช่วงเวลาคือ4นาฬิกาถึง8นาฬิกาของทุกวันเวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาของทุกวันและเวลา4นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวันอาทิตย์การประกาศหรือว่าการปรับแก้กครั้งนี้ก็เพื่อให้กทมมีไรายได้เพิ่มขึ้นไม่ใช่การแก้ปัญหาจราจร เพราะมีการจัดสรรพื้นที่จอดรถไว้แล้วพร,ร้อมยืนยันว่าอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์ไม่มีการปรับแก้แต่อย่างใดครับสถิติที่เขาทำมานะฮะก็คือว่าคนที่จะมาใช้บริการเนี่ยที่จอดรถยนต์เนี่ยก็จะเป็นประชาชนที่มาใช้กันช่วงเช้าในการออกกำลังกายที่สวนลุมนะส่วนส่วนช่วงอื่นๆเนี่ยมันก็เราก็ทำไปเพื่อเราจะได้จัดระเบียบความเรียบร้อย นการรจอดถยกฤษดาศิริพิบูลผู้อำนวยการสํานักการคลังกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถซึ่งประจําทั้ง66จุดจุดละหนึ่งคนจะติดบัตรประจําตัวของกทมและเมื่อจัดเก็บจะออกใบเสร็จรับเงินให้หากพบมีการแอบอ้างหรือกลุ่มคนฉวยโอกาสสามารถแจ้งตารวจได้ทันทีและขณะนี้กทมก็อยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมายระเบียบการจอดยานยนต์ ให้เอกชนเข้ามารับสัปทานในการจัดเก็บเพราะทำได้ครอบคลุมมากกว่า